สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่19ตุลาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งทะเบียนบ้านก็ตามตลอดจนในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลนะครับก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการด้วยสำหรับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606 SMS เนี่ยมันสะดวกรวดเร็วก็จริงแต่มันเป็นการสื่อสารแบบ one way ทางเดียวนะครับฉะนั้นข้อมูลต้องครบถ้วนจริงๆโดยเฉพาะใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้ผมให้ระบุวันที่เป็นวันที่สากล นะครับช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆก็มีรองรับเช่นเดียวกันเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net นะครับเข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดนะถามตอบอันนั้นก็คือฝากคำถามหรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีนะครับเข้าไปที่ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายนะก็คือในเรื่องของจดหมายนั่นแหละครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งในส่วนนี้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0831997972พอดีวันนี้นะครับจันทร์ที่19ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะสามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้ผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้ให้เลิกนะครับกับคนที่สอบถามเข้ามานะหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดผมบางท่านอาจจะไม่ได้เปิดกิจการเป็นร้านรวงใหญ่โตหรือทำอะไรเป็นกิจลักษณะแต่มันมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเริ่มต้นวันนี้ก็จะนำหลักการนะคร่าวๆนำมาฝากกันเพื่อไปปรับใช้หลักๆเลยนะฮะก็บางคนก็อาจจะถือโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือถ้ายังไม่สะดวกไม่มีความพร้อมจำเป็นจะต้องย้ายเข้าบ้านใหม่ก่อนจะประกอบพิธีขึ้นบ้านหรือแม้กระทั่งวันนี้มีความจำเป็นจะต้องเปิดกิจการธุรกิจเล็กๆไม่ได้ทำไซต์ที่มันมีขนาดใหญ่หรือว่าเปิดอยู่ในสถานที่ที่ดูโอโถงไม่เป็นไรนะครับหลักการก็คือสามารถนำไปปรับใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดร้านรวงกิจการเล็กใหญ่แค่ไหนไม่ว่ากันอย่างสมมุติวันนี้ผมขอยกตัวอย่างเลยละกันนะครับวันนี้คือจันทร์ที่19ในทางโหราศาสตร์ถือว่าสามารถประกอบการมงคลได้เพราะเลิกล่างวันนี้มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ยังเป็นดิถีเรียงหมอนอันนี้ในเรื่องของการส่งตัวคู่บ่าวสาวก็ว่ากันไปส่วนเลิกบนนะครับวันนี้ก็คือตั้งแต่0นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา54นาทีนั้นเป็นทลิตโทเลิกหมายถึงเลิกของผู้ขอนะครับและตั้งแต่เวลา9นาฬิกา55นาทีถึงเที่ยงคืนเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้านะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครจะเปิดร้านรวงกิจการเล็กใหญ่แค่ไหนไม่สำคัญอย่างช่วงเวลาที่ผมให้เนี่ยนะตัดยามดูแล้ว15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาเวลาที่จะให้เลิกมงคลผมก็จะยึดที่เลข9เช่น15นาฬิกา39นาทีหรือ49นะเวลาจะยึดถือเลิกผานาทีนี้เปิดร้านรวงนะครับหรือแม้กระทั่งการย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ให้ถือหลักนำพระนะที่ตั้งใจจะเป็นพระประธานบูชาที่บ้านเนี่ยเข้าบ้านหรือว่าเข้าร้านนะครับแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวอธิษฐานจิตนะครับว่าวันนี้ตัวเรานะรวมถึงสมาชิกภายในครอบครัวเนี่ยก็จะเข้ามาพำนักพักพิงอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้ก็ขออธิษฐานจิตให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองรวมถึงการไหว้เจ้าที่ที่บ้านนั้นด้วยหรือว่าที่ร้านและในส่วนของร้านรวงที่จะเปิดในวันนี้นอกจากการนำพระพุทธรูป
เข้าที่ร้านแล้วนะครับก็อยากที่จะทำให้มีการเขาเรียกว่าทำทรานเซ็คชั่นซื้อขายจริงในช่วงเวลานั้นๆ นะอย่างสมมติเวลาที่ให้เลิกเนี่ยในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็หลังจากทำพิธีอัญเชิญพระเข้าบ้านไหว้เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ทำการซื้อขายกันให้มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการย้ายเข้าบ้านโดยที่ยังไม่ได้อยู่อาศัยเป็นการถาวรหลังจากบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้ทำเหมือนประหนึ่งกับการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็หลังจากไหว้พระนะบูชาเจ้าที่แล้วก็ให้นั่งเล่นนอนเล่นเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่อาศัยอันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าบอกกล่าวนะเคล็ดการนำไปปรับใช้นะสำหรับท่านที่เตรียมที่จะประกอบการมงคลส่วนวันมงคลอื่นๆก็จะได้นำมาฝากกันล่วงหน้านะครับก็อย่างในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยช่วงปลายเดือนนอกจากวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีกระโดดเป็นช่วงปลายเดือนเลยคือวันพุธที่28แล้วก็วันเสาร์ที่31นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนพฤศจิกาก็จะนำมาฝากกันนะครับอันนี้ก็คือเรียนให้ทราบในเรื่องของขั้นตอนที่สามารถจะนำไปปรับใช้สำหรับคนที่ไม่ได้ทำอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือใหญ่โตอลังการนะก็ยึดถือเวลาที่สำคัญวันที่เป็นมงคลก็ถือว่าใช้ได้ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะวันนี้จันทร์ที่19ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะแหมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำภาพรวมผมทายดีแต่ในส่วนของการเงินการลงทุนต้องชั่งน้ำหนักนะครับวันนี้เขาใช้คำว่าได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่ารักเผื่อเลือกนะครับแต่คนโสดเองเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับชั่งน้ำหนักให้ดีกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับแม้จะทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จก็ตามวางแผนมองต่อครับว่ามีภารกิจอะไรที่จำเป็นจะต้องสานต่อในอนาคตหรือไม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเงินทองก็ล้อกันวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักหัวใจวันนี้อย่าเรื่องเยอะอย่าเลือกเยอะนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะอย่าหยุดอยู่กับที่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนตรงมากไปก็ไม่ดีบิดมากเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะวันนี้มันค่อนข้างจะก้ำกึ่งนะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิดส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าคำนึงถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ระวังจะไม่มีคนคบหาหัวใจถ้าพยายามหาโอกาสคุณจะได้โอกาสครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานการทำในสิ่งที่ผิดนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการวัดดวงการเป็นลุ้นระดับหน้าเน้นทุกรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีโชคในเรื่องของงานให้พยายามประคับประคองทุกอย่างเน้นนะอย่าเสี่ยงส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักหัวใจโอกาสมาเลือกให้ดีโอกาสมีก็อย่าได้ตื่นเต้นครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะวัดดวงเสี่ยงโชคตายเอาดับหน้าไม่เอาสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่เงินทองกลับด้านกันครับขาดมือไม่มีที่พึ่งพาขาดคนให้ความช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้ประหยัดประมาณตนดีที่สุดความรักหัวใจวันนี้ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนะจะว่าดีก็ได้แต่ถ้ามากจนเกินไป
จะกลายเป็นการเอาแต่ใจตัวเองทําทุกอย่างให้สมดุล นะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่เมถุนนะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนเราไม่มีใครดีทุกวันคนเราไม่สามารถที่จะเลือกทําทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาวันนี้เรื่องงานมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอึดอัดไม่สบายใจแต่ต้องทําครับส่วนเงินทองยังพอจะเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ทําธุรกรรมไว้ก่อนหน้าความรักความเข้าใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีครับเมถุนเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับ6ราศีแรกนะครึ่งทางก็ชัดเจนน้ำหนักเป็นในส่วนของงานไม่ว่าจะเป็นราศีเมษอันนี้ไม่เน้นเสี่ยงนะครับราศีพฤษภพยายามเรียนรู้ส่วนเมถุนเนี่ยวันนี้เน้นนะครับความอดทนต้องมีให้มากเป็นพิเศษแม้กระทั่งชาวราศีมีนก็ชัดเจนล่อแหลมก้ำกึ่งสีเทาๆนะระวังจะพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแม้กระทั่งชาวราศีกุมวันนี้คุณก็ต้องกระตือรือร้นนะอย่าปล่อยผ่านอย่าหายใจทิ้งทําทุกอย่างแล้วเสร็จลองดูครับว่ามีอะไรจะต้องสารหรือเดินต่อหรือไม่มีเชียวราศีมังกรเท่านั้นนะครับวันนี้ที่เน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนของฟรีไม่มีในโลกนะครับเรามาดูกันต่อ6ราศีหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าฝากความหวังไว้กับใครโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่องนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันต้องพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องงานอีกแล้วนะครับกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้จะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจคนทำธุรกิจวันนี้ก็ต้องใช้กับว่าค่อนข้างจะฝืดนะฝืดทั้งเงินฝืดทั้งเรื่องของโอกาสการลงทุนโดยตรงเองวันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับคนคิดการใหญ่คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจทายดีครับคนคิดมีคู่เนี่ยวันนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมวันนี้อยู่เฉยก็ไม่เห็นนะครับอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้า ขออภัยครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางขอให้มีความเชื่อมั่นและพยายามหาโอกาสแสดงออกซึ่งองค์ความรู้นั้นๆคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองและการลงทุนว่ากันยาวๆนะครับเน้นในเรื่องของเงินออมเงินปันผลก็ว่ากันไปความรักหัวใจวางตัวดีๆนะครับวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าให้ความสนใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีโอกาสได้งานเสริมนะครับนอกเหนือจากงานประจำนะโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นการกินส่วนต่างส่วนเงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่ต้องเร่งรีบนะครับถ้าเลือกได้วันนี้ก็ขอให้เลือกนะอีกหนึ่งราศีครับเน้นการลงทุนระยะยาวความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการปรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์หลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเรื่องงานใช้เวลามากหน่อยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหาแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจเงินทองก็ต้องเน้นวันนี้ต้องออกแรงต้องหมุนเงินแต่ภาพรวมผ่านความรักหัวใจวันนี้ไม่ผ่านครับคนมีคู่ไม่ได้ดังใจโสดเองก็ไม่ถูกใจวิริยะอุตสาหะนะครับวันนี้ทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคม
วันนี้เรื่องงานให้อยู่กับความเป็นจริงนะทฤษฎีบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เน้นการลงมือปฏิบัติจงเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้เงินทองก็ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจริงๆถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับความรักหัวใจวันนี้เหมาะในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าจีบหรือว่าจะปรับเปลี่ยนสถานะก็ตามเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับครึ่งหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกรกฎนะที่น้ำหนักยังเป็นในเรื่องของงานก็คืออย่าไปคาดหวังอย่าฝากความหวังส่วนราศีสิงห์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจแต่การเรื่องงานเป็นลักษณะบวกเชิงบวกนะครับคือวันนี้คนที่มีความรู้ความสามารถพยายามปล่อยของแสวงหาโอกาสและคุณจะได้รับสิ่งนั้นส่วนราศีพิจิกก็ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้เวลาให้มากหน่อยกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายส่วนธนูนะครับคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอามีเพียงชาวราศีตุลนะครับแล้วก็ราศีกันเท่านั้นที่น้ำหนักเป็นในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความกับคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีนะครับก็ใช้เป็นเพียงแนวทางนะอย่างงมงายเกณฑ์ชะตามีผลส่วนหนึ่งการกระทำก็มีผลไม่น้อยกว่าฉะนั้นทุกครั้งที่ถ่ายดีอย่าได้ชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าถ่ายไม่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ